กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอ K5 ครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวของวงการรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้พื้นฐานหรือว่าการดูแลเนี่ยนํามาให้คุณผู้ชมเนี่ยรับรู้อย่างง่ายๆเพราะบางทีอ่ะเทคนิคแปลกๆเป็นเรื่องที่แบบเขาพูดกันแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือบางทีอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจล่าสุดมันเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงนะครับคุณผู้หญิงต้องรู้ทันสมันและเก่งกว่าทั้งหลายก็ต้องรู้ไว้ด้วยใช่แล้ววันนี้เราก็รู้เรื่องเลยกับคุณผู้ชมว่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับเข้ายุคเข้าสมัยมากฤดูฝนฤดูฝนตอนนี้เนี่ยมันก็มีน้ำท่วมถูกไหมแล้วหลายๆคนเวลาที่ขับรถเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วรัชดาวิกฤตมากทำไมอ่ะน่าสารอาญาเรียกว่าคลองหรือถนนดีกว่าแล้วไงคุณผู้ชมบางทีรถยนต์เราขับไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าน้ำท่วมระดับไหนเราควรจะแบบควรจะขับไปหรือยังไงวันนี้เลยไปดูให้เป็นความรู้กันว่าน้ำท่วมระดับไหนคุณผู้ชมถึงจะขับต่อไปได้น่าจะอย่างปลอดภัยด้วยถูกต้องเทคนิคการขับรถในช่วงน้ำท่วมนั่นเองไปดูกันเลยดีกว่าเทพเราเนี่ยก็ประสบปัญหาที่มันซ้ำๆทุกปีเวลาฝนตกก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมไม่เฉพาะกรุงเทพด้วยบางทีในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยอ่ะน้ำก็ท่วมพัทยาคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่ารถยนต์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่แพ้น้ำเหมือนกันแพ้น้ำในที่นี้ไม่ใช่ว่าโดนน้ำแล้วเนี่ยตัวถังจะเป็นผดอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ละลายไปไม่ใช่ไม่ใช่แพ้น้ำคืออะไรถ้าเจอน้ำระดับที่สูงมากจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถตายได้เลยเลยทีเดียวน้องตกใจขนาดนั้นเดี๋ยวรายการมาดูน่าเบื่อไงแล้วก็เลยเล่นใหญ่ขึ้นนิดนึงก็คือบอกว่ารถมันจะตายเวลาลงน็อกน้ําน็อกน้ําเฮ้ยเหมือนปลาช็อกน้ําป่ะไม่เหมือนเนาะคือมันจะมีอาการคือราย1คือเครื่องยนต์จะดับได้ที่สําคัญเลยนี่คือเครื่องยนต์ดับปุ๊บแล้วไปไหนไม่ได้เลยอาการแรกก่อนที่มันจะดับมันจะมีการสะดุดนํามาก่อนสะดุดอะไรอุ๊ยล้มอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องจะสะดุดมาก่อนเพราะเนื่องจากว่าน้ําเนี่ยมันได้ไหลเข้าไปในห้องหม้อพักไอ้เสียวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงว่าในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยระดับไหนถึงจะปลอดภัยและระดับไหนถึงจะไม่ปลอดภัยในการขับขี่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คนเข้ามาบอกเล่ากันว่าน้ำท่วมระดับนั้นระดับนี้รถถึงไม่ควรจะขับอ่ะเขาจะบอกมันเป็นเซนติเมตรใช่ไหมแต่ถามหน่อยว่าเวลาขับรถใครจะพกกระดับเมตรพกแล้วมันทันต้องไปคะคือพุ่งน้ำท่วมแล้วคุณผู้ชมไปได้ไหมอ่ะหยิบมาทับไปวัดใน30เซนมันก็ไม่ได้ไงวันนี้เรียนเดียร์ไดมีทริคเพราะว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยเราจะดูอะไรเพื่อสามารถเป็นไกด์ให้เราได้ว่าเราควรจะขับต่อไปได้ไหมสิ่งนั้นก็คือการสังเกตคุณผู้ชมสังเกตแรกเลยสังเกตจากรถยนต์คันหน้าที่แล่นนำหน้าเราไปถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมขับตามหลังรถคันหน้าแล้วรถคันหน้าเนี่ยเป็นเสมือนช้างเท้าหน้าคุณผู้ชมให้สังเกตให้ดีเลยว่าปลายท่อไอเสียงรถคันหน้าเนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำที่ท่วมหรือเปล่าเราสังเกตรถคันข้างๆหรือคันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูก่อนด้วยนะว่าเขาไปรถเหมือนกับเราหรือเปล่าคือไม่ใช่ไปสังเกตรถกระบะใช่คือไม่ใช่ว่าเราโอเคเราขับอีโคคาร์เนาะแต่หันไปข้างๆอ๋อกระบะยกสูงไปได้ฉันไปได้มันไม่ใช่ไงเราก็ต้องหารถที่แบบมีเรฟเฟรนซ์ใกล้กับเราโอเคอีโคคาร์เหมือนกันอาจจะโอเคเป็นรถเก่งใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะระดับความสูงอะไรพวกนี้มันจะใกล้เคียงกันอีกจุดนึงที่ดูได้คุณผู้ชมเราอยากจะรู้ว่าระดับน้ำเนี่ยอันตรายไหมก็คือล้อรถยนต์นั่นเองถ้ามาทำไมก็คือล้อรถยนต์เนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานได้เนาะว่าระดับน้ำนั้นอะเป็นระดับไหนระดับไหนที่อันตรายหรือไม่อันตรายถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมาเริ่มติ่มกับขอบชายล่างประตูรถปุ๊บเนี่ยอันนี้นี่คือเริ่มอันตรายละเพราะว่าน้ำจะเริ่มเข้ารถได้ถูกต้องคุณผู้ชมนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตรงเลยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำเข้าพรมแล้วคุณผู้ชมไม่ซักมันจะเกิดเชื้อราขึ้นแล้วคุณผู้ชมต้องอยู่กับเชื้อรานะไปตลอดชีวิตคืออีกอย่างนึงนะที่มันน่ากลัวมากๆคือคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพรมรถยนต์มันหนามากๆฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้ามันเปียกแล้วเราอาจจะเอาอะไรไปเป่าอะไรไปให้มันแห้งเนี่ยเราคิดว่ามันแห้งแล้วแต่จริงๆข้างใต้นั้นน่ะยังไม่แห้งนะมันจะเป็นที่บ่มเพาะของเชื้อราของเชื้อโรคทําให้เราอ่ะป่วยได้ต่อมาระดับต่อมาที่น่าจะกังวลนั่นก็คือระดับครึ่งล้อรถนั่นเองอันนี้เนี่ยคือเป็นระดับสุดท้ายที่เราควรจะขับรถต่อกันได้แล้วอันตรายมากๆเพราะว่าเลยคุณพี่เติ้ลจริงๆครึ่งล้อรถก็ไม่ควรจะขับแล้วนะใช่เพราะว่าครึ่งล้อรถยนต์ของคุณผู้ชมตัวของหม้อพักอากาศเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับระดับของล้อแล้วซุ้มล้อแล้วถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ย
มันปิ่มพอดีหม้อพักอากาศมันก็จะสูบน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์ของคุณผู้ชมอันตรายที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าเกิดจะขับรถในระดับที่มันน้ำท่วมครึ่งล้อแบบนี้เนี่ยควรจะปิดแอร์ขับด้วยเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่จุดต่ำที่สุดของรถใช่ไหมมันจะพังได้ดังนั้นแอร์ก็จะเสียต้องไปซ่อมกันต่ออีกแล้วเวลาขับเนี่ยขับช้าๆไม่ต้องซิ่งเพราะถ้าเกิดบางคนเห็นว่าโอ้ยอยากรีบซิ่งจะได้ออกไปจากน้ำท่วมสักทีระดับน้ำมันจะสร้างคลื่นครับคุณผู้ชมก็จะเข้าเครื่องได้มีหนึ่งทิกถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเป็นคันแรกแล้วไม่มีรถทางด้านซ้ายด้านขวาเลยฉันโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้เลยให้สังเกตอะไรรู้ไหมสังเกตว่าให้สังเกตขอบฟุตบาทขอบฟุตบาทเนี่ยมีส่วนสูงประมาณเกือบ30เซนแล้วนะ20-30เซนติเมตรคือถ้ามันเริ่มท่วมเนี่ยก็เริ่มต้องระวังละถูกถ้ามันน้ำท่วมระดับที่มันเริ่มจะจมเกือบทั้งวงล้อแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องขับแล้วอยู่ๆกับที่จอดหรือถอยหลังหรืออะไรก็ได้ไม่ต้องลงไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเรารักษารถเราก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้ำเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวรถเลยของเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลุยเข้าไปเนี่ยนะรถก็จะพังแล้วมันซ่อมยากซ่อมนานซ่อมแพงอ่ะเวลาน้ำเข้าอ่ะประสบการณ์ตรงเพราะเครื่องยนต์มันไม่สามารถถอดมาตากได้คุณผู้ชมใช่มันไม่ใช่ผ้าไหมอ่ะนั่นแหละทริคของเราในวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะสังเกตล้อรถคันข้างๆโดยเฉพาะรถที่เขาเป็นประเภทเดียวกับเราด้วยนี่อยากโดนสาดน้ำไหมคะยังไงนี่น้ำมันคืออะไรสรุปก็คืออันนี้แท่งวัดใช่ไหมว่าระดับแค่นี้ถึงวิ่งได้จริงถูกไม่มาคือคุณผู้ชมก็นั่นแหละก็เป็นสาระเกี่ยวกับช่วงน้ำท่วมในวันนี้ไม่ชัวร์อย่าลุยจอดดีกว่านั่นน่ะสิได้ไม่คุ้มเสียคุณผู้ชมนั่นน่ะสิเพราะเวลาน้ำท่วมทีนะโอ้โหนอกจากรถจะเหม็นแล้วเนี่ยนะก็ยังก็พังมากมายหลายสิ่งเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเตรียมตัวขับรถน้ำท่วมเนาะใช่แต่ว่าช่วงหน้าเรามีรถแดงๆมาค่ะวันนี้แดงเหยียบมิดถนนเลยอ่ะเป็นน้องคนกลางเป็นชายกลางนั่นน่ะสิเขาจะเป็นใครเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับเสียงด้วย